สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับเปิดโปงพระไทยหลอกลวงชาวพม่าเล่นกลผมน้ำมนต์เป็นพระธาตุครับรองศาสตราจารย์วิริชัยพุทธวงศ์นะอาจารย์สาขาเคมีอินทรีย์และนิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อวิรชาติพุทธาวงศ์นะเปิดโปงพระรูปหนึ่งมีพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนโดยระบุว่าพระมหาที่อยู่วัดจังหวัดเชียงใหม่เอาเศษแก้วใส่เศษแก้วใส่นะครับใส่ตู้ปลาไปโรยหลอกลวงประชาชนภาพนี้คาหนังคาเขาพระมหาไปเมืองกุนเหงกลางรัฐฉานไทยใหญ่พม่าครับและสื่อและประชาชนที่นั่นจับภาพได้ขณะที่มือขวายังกำเศษแก้วใส่ตู้ปลาไปโรยหลอกลวงประชาชนนะครับนอกจากนี้ยังมีคลิปวิดีโอที่โพสต์โดยสีหักนะครับแสดงให้เห็นขั้นตอนที่พระรูปนี้ผมน้ำมนต์เป็นลูกแก้วซึ่งหาที่หากสังเกตดีๆจะเห็นว่าช่วงก่อนผมน้ำมนต์มีการสลับมือซึ่งเรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางของชาวพม่านะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันครับHa ha ha!